สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านคะวันนี้นะคะครูมีเวลาว่างประมาณ45นาทีครูจะมาพูดเขาเรียกว่าให้อินฟอร์เมชันเรื่องของคอร์สออนไลน์ที่ครูกำลังจะเปิดเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าคอร์สเดอะวันคอร์สเดอะวันนี้เป็นคอร์สที่ทำให้หมอนวดไทยเนี่ยสร้างรายได้ให้มากกว่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีทำไมเราถึงต้องมาสร้างรายได้ให้มากกว่าเดิมเพราะว่าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแชร์ไปได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรทราบไหมคะจริงๆแล้วอ่ะหมอนวดไทยเราทั่วโลกเนี่ยมีหลายท่านที่เก่งอยู่แล้วครูเชื่อมั่นแล้วมีความรู้ดีแต่ขาดอันนึงนะคะขาดอันนึงคือเขาเรียกว่าเรื่องของเทคนิคทักษะในการปิดยอดในการปิดการขายเรื่องนี้สำคัญมากเลยค่ะสวัสดีค่ะมาดามจันทร์อีกรอบค่ะเพราะว่าครูเบรกไว้ค่ะว่าช่วงนี้ครูจะมาคุยให้พี่ๆน้องๆฟังเพราะอะไรทราบไหมคะถามตัวเองเลยค่ะว่าทุกคนเป็นหมอนวดไทยเนี่ยนวด1ชั่วโมงลูกค้ากลับพึงพอใจลูกค้ากลับมาแล้วกลับมาอีกแต่ครูถามว่าพี่น้องที่รักคะทุกอาชีพต้องการมีรายได้ที่ดีถามว่าหมอนวดไทยที่รักคะมีใครขึ้นเงินเดือนให้คุณในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของร้านถ้าคุณไม่เพิ่มปรับราคาค่านวดสูงขึ้นสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะมาลีขอบคุณมากค่ะซาร่านะคะดังนั้นคลิปนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเรื่องนี้ที่ครูจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นทักษะที่หมอนวดไทยจะต้องทราบสวัสดีจ้าจอยจอยนั่งฟังและจดได้เลยนะทุกคนภาพชัดเสียงชัดใช่ไหมคะครูไม่ได้ถามพวกเราเลยภาพชัดเสียงชัดใช่ไหมคะครูไม่รอเลยนะครูไปต่อเลยว่าทำไมเราต้องเรียนคอร์สนี้ครูบอกได้เลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยครูก็เป็นหมอนวดเหมือนพวกคุณแล้วครูก็เริ่มต้นจากความที่เราไม่รู้เราคิดว่าการขายเนี่ยก็จะเหมือนเซลแมนอย่างเดียวพี่น้องที่รักคะที่ครูพูดว่าเทคนิคในการที่เราอ่ะจะประสบความสำเร็จในการเปิดร้านนวดเปิดร้านสปาไม่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนวดอย่างเดียวอ่ะเราต้องมีเทคนิคในการคุยพูดกับลูกค้าชี้แจงกับลูกค้าให้ลูกค้าเห็นถึงความสำคัญว่าทำไมต้องมานวดล่ะแล้วทำไมต้องซื้อกิฟต์วอเชอร์ล่ะมาซื้อ1อันแล้วทำไมคุณต้องแนะนำให้ฉันซื้อตั้ง5อันหรือ10อันอย่างเงี้ยคุณบิ้วลูกค้าได้ไหมคุณพูดให้ลูกค้าเกิดความอยากมานวดได้ไหมคุณมีรูปภาพที่ทำให้ลูกค้าเห็นแล้วยังว่าเห็นรูปภาพนี้ฉันอยากมานวดคุณทำได้แล้วยังถ้ายังไม่ได้ต้องมาเรียนเพราะว่าอะไรทราบไหมคะโอ้ชัดเจนดีขอบคุณมากจ้ามาลีขอบคุณมากค่ะดังนั้นแชร์คลิปนี้ออกไปเลยค่ะพี่น้องหมอนวดไทยทั่วโลกเพื่อเราพี่เราญาติเราจะได้รวยเพราะอะไรรู้ไหมการที่เราอ่ะเป็นหมอนวดไทยเนี่ยจริงๆแล้วควรจะรวยนานแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะเป็นอะไรนะคะเป็นเกี่ยวกับการเรียนที่มาจากบรรพบุรุษแล้วเราจะมีความเชื่อพี่น้องที่รักคะเราไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรเพราะเรามีความเชื่อผิดซึ่งความเชื่ออันนั้นปัจจุบันนี้เราแทบจะใช้ไม่ได้เลยอ่ะเราจะต้องมาอาศัยความเชื่อใหม่ๆดูแล้วเห็นแล้วทำนี่ค่ะสมัยนี้ต้องทำแบบนี้ไม่เช่นนั้นเพราะอะไร 1. มีร้านนวดไทยเกิดขึ้นมากมาย 2. มากมายทั่วโลก 2. มีร้านนวดต่างชาติอีกเยอะแยะมากมายลูกค้าไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วเราจะดึงลูกค้าอยู่กับเราตลอดแล้วจะดึงลูกค้าให้มาหาเราคนเดียวตลอดได้ยังไงดังนั้นคลิปนี้ครูจะบอกว่าครูมาอธิบายชี้แจงว่าคอร์สที่ครูจะเปิดสอนเนี่ยเป็นคอร์สออนไลน์ปกติแล้วครูอยากจะสอนนู่นค่ะกลางเดือนกุมภาแต่ทีนี้พี่น้องที่รักคะตอนนี้มันปีใหม่แล้วและถ้าพวกเราไม่เริ่มต้นตอนนี้เราจะไปเริ่มต้นตอนไหนณตอนนี้เรารอเพื่อนเราอยู่แชร์ไปได้เลยนะคะณตอนนี้เรารอเพื่อนเราอยู่ครูให้ความรู้พี่น้องเรื่องหนึ่งค่ะ
วันนี้ลูกค้าครูเป็นผู้หญิงที่เป็นสปอร์ตวูแมนเธอออกกำลังกายและเธอต้องการให้หุ่นดีแล้วมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงวันนี้เธอไปเบิร์นเอาท์มา1ชั่วโมงค่าจ้างเทรนเนอร์เบิร์นเอาท์1ชั่วโมง80ไอโลแล้วค่าจ้างหมอนวดไทยคนเนี้ย1ชั่วโมง89ไอโลครูนวดเขาต่อพี่น้องทราบไหมคะว่าทักษะอันนึงสวัสดีค่ะคุณดารุณีทักษะอันนึงอันนี้ครูยังไม่ได้เข้าเรื่องนะครูอยากเล่าให้ฟังอันนี้เป็นความรู้หากเราจะนวดสปอร์ตวูแมนออเดอร์สปอร์ตแมนถ้าภายใน24ชั่วโมงพี่น้องที่รักคะเขาปวดมากเพราะกล้ามเนื้อที่เบิร์นนี่นะมันทั้งปวดทั้งแสบทั้งปวดแล้วแข็งแตะไม่ได้เลยแล้วพวกเราทำยังไงครูจะบอกนะคะถ้าลูกค้ามาอย่างนี้เขาลงทุนเขารู้ว่าถ้าเขาไปเบิร์นเอาท์แล้วมีเทรนเนอร์ทำให้เขาเนี่ยเขาจ่ายตั้ง80ไอโลแล้วเขาต้องมาจ่ายครูค่านวดในการนวดสปอร์ตนวดนักกีฬาครูนวด1ชั่วโมง89ไอโลดังนั้นวิธีการเนี่ยพี่น้องที่รักคะเราต้องนวดสปอร์ตนะคะแล้วเราอย่าไปสวัสดีจันนาราเราอย่าไปนวดไทยหนักๆให้เขานะเพราะการนวดสปอร์ตมิดดีฟทิชชูจะช่วยภายใน24ชั่วโมงโดยการประคบเย็นประคบเย็นนะพี่น้องซึ่งครูจะบอกว่าเมื่อก่อนครูโรสจะสอนพวกเราว่าอย่าลืมประคบอุ่นแต่เดี๋ยวนี้ปีใหม่นี้ครูโรสมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นลูกค้าที่เป็นเทรนเนอร์เป็นสปอร์ตวูแมนเป็นคนที่ออกกำลังกายประเภทเป็นนักกีฬาน่ะแล้วอยากให้สวยงามเนี่ยแต่โพกผายๆกล้ามเนื้อเยอะๆคนเหล่านี้เราได้เงินดีพวกเราได้ไอเดียแล้วยังถ้าเรานวดไทยเฉยๆอยู่บ้านอยู่ร้านธรรมดาเนี่ยเราจะได้ราคาระดับหนึ่งแต่ถ้าเรานวดสปอร์ตให้กับผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิง power woman พวกเราจะได้เงินดีกว่าเดิมดังนั้น1ชั่วโมงก็89ไอโลแล้วพี่น้องคิดดูสิว่าแล้วเราจะทำยังไงพวกคุณมีความรู้เกี่ยวกับการนวดสปอร์ตไหมแล้วลูกค้าที่เพิ่งนวดสปอร์ตเสร็จ1ชั่วโมงแล้วระยะทางจากสปอร์ตมาหาร้านเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงหนึ่งนะเวลานวดเราต้องใช้วามสลับกับโคลนะให้ใช้โคลช่วยเพราะถ้าใช้วามก็ช่วยได้ดีคือเขาไม่ปวดเยอะแต่ถ้าให้เขาได้ดีมากๆเราต้องใช้ไอซ์แพคช่วยไอซ์แพคช่วยนวดแล้วสลับกันนี่ดีมากๆดังนั้นอย่าลืมจำเทคนิคนี้ไปใช้นะฟังที่ครูโรสบอกว่าถ้าเขาออกกำลังกายเนี่ยไม่ถึง24ชั่วโมงนะหรือว่าประมาณ6ชั่วโมงภายใน6ชั่วโมงอ่ะที่เขามาหาเราให้ใช้ความเย็นนะให้ใช้ความเย็นช่วยเหลือเขาอันนี้ความรู้ที่ครูแบ่งปันฟรีๆแล้วพี่น้องรู้ไหมคะเขาเนี่ยซื้อกิฟต์วอลเชอร์1ชั่วโมง89ไอโลกับครูอีก4ใบเพื่อไปให้เทรนเพื่อนของเขาที่เป็นกลุ่มสปอร์ตวูแมนเนี่ยเราก็ได้ตังค์อีกนะดังนั้นแล้วเขาไปพูดแทนเราว่าที่นี่นวดอย่างนั้นนวดอย่างนี้นวดดีดังนั้นนี่คือเทคนิคในการเพิ่มรายได้พี่น้องที่รักคะทุกคนมีความฝันทุกคนอยากได้รายได้ที่ดีทุกคนเนี่ยถ้าเราทำงานแล้วเราไม่มีความสุขเนี่ยครูจะบอกเลยนะคะว่าจริงๆเนี่ยทุกคนจะนับแต่ว่าเวลาลูกค้ามาเนี่ยเงินก็ได้1ชั่วโมงมันอยู่ในกระเป๋าเหมือนลูกค้าครูมานวด1ชั่วโมง89ไอโลสปอร์ตมาซาจ์สวัสดีค่ะซายสวัสดีค่ะวิไลดังนั้นพอเราคิดอย่างนี้นะเราได้เนี่ยซายจัดเลยนะนวดสปอร์ตสำหรับ working woman นะคอร์สนี้นะหมายถึงว่าให้พวกเราเนี่ยไปดูแล้วอ่านข้อมูลแล้วก็ศึกษาแล้วทำคอร์สออกมาใหม่ๆเหมาะสำหรับวัยนี้ปีนี้การออกกำลังกายมาแรงมากดังนั้นพี่ๆน้องๆเราเวลาเราจัดสปาแพ็กเกจเนี่ยต้องให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันนะเทคนิคแล้วทีนี้คอร์สที่ครูสอนน่ะมันมี2คอร์สที่ครูบอกว่าอันที่1ที่ครูจะสอนวันที่13 14 15 3วันนี้เขาเรียกว่าคอร์ส The One The Course The One นี่คือสร้างหมอนวดไทยให้ได้เงินล้านเป็นคอร์สเล็กๆแต่คุณค่ามหาศาลเช่นกันค่ะเพราะปกติคอร์สนี้นะที่รวมอยู่ในคอร์สใหญ่เนี่ยราคาประมาณ600ไอโลแต่ครูบอกว่าใครที่ฟังคลิปครูเมื่อวันเสาร์ที่ครูใส่เสื้อสีดำนะคะที่ครูพูดอยู่ที่บ้านเพราะว่าไอเดียบันเจิดไอเดียบันเจิดแล้วเขียนเลยค่ะเพราะใจเนี่ยเป็นบุญอยากช่วยหมอนวดไทยให้รู้จักปิดการขายได้รู้จักพูดกับลูกค้าได้ว่าทำไมต้องนวดไทยอ่ะแล้วทำไมฉัน
ต้องมาทุกอาทิตย์แล้วทำไมฉันถึงต้องใช้อันนี้เทคนิคอันนี้แล้วทำไมต้องบิ้วให้คนที่ฟังนะพี่น้องที่รักบิ้วให้คนที่อย่างใครออกแมสเซอร์ออกเอ็กซิบิเทชันเพราะเราอยากได้ลูกค้าใช่ไหมแล้วทำยังไงอ่ะลูกค้าเขาถึงจะมาที่ตรงจุดเราอย่างเช่นครูออกแมสเซอร์เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วอ่ะ5ปีที่แล้วครูออกแมสเซอร์ครูต้องจ่ายเขา 3,000 ไอโลค่าจ้างพนักงานอีกล่ะออกแมสเซอร์ทีไรนะตอนแรกๆขาดทุนแต่ตอนหลังได้ทุนตอนหลังได้กำไรตอนนี้ไม่ต้องจ่ายตอนนี้แมสเซอร์ต้องจ่ายครูค่ะค่าตัวครูด้วยนี่ค่ะครูมีประสบการณ์ด้านนี้ทำไมครูโรสถึงต้องสอนด้านนี้เพราะครูโรสเห็นผลลัพธ์ครูโรสทำแล้วสำเร็จครูโรสไม่ใช่นั่งเทียนทำนะแล้วก็ครูโรสเป็นคนที่หนึ่งละมีความรู้ก็ระดับหนึ่งแล้วลงมือทำดังนั้นครูถึงอยากบอกว่า Facebook โรสไซออร์แกนิกสปาเนี่ยแชร์ไปบอกเพื่อนเร็วสิราดานะเพราะว่าขอบคุณมากค่ะครูจะบอกว่าครูโรสแบ่งปันด้วยใจเยอะมากเราไม่ต้องเก่งแก่เรื่องนวดอย่างเดียวไม่ต้องเก่งทั้งหมดแต่เราต้องรู้จักเทคนิคในการบอกลูกค้าด้วยเทคนิคในการให้ลูกค้าเห็นว่าต้องมาร้านเดียวมาร้านดิฉันเท่านั้นดังนั้นนะคะครูจะบอกว่าเรื่องของคอร์สออนไลน์ที่ครูจะสอนนี้วันที่13 14 15ครูมาชี้แจงว่าทำไมเพราะพวกเราน่ะลืมคิดไปว่าเงินที่มันยังเข้ามาไม่ถึงเราอ่ะอย่างเช่นวันนึงลูกค้าโทรมา10รายลูกค้ามาหาเรา10รายเนี่ยแล้วเรานวดได้แค่ลูกค้าอยู่กับเราแค่4รายอย่างเงี้ยพี่น้องลองคูณไปสิความไม่รู้คือความโง่เขลาของเราอ่ะแล้ว6รายหายไปไหนไปคูณกับ1ชั่วโมงของคุณดูนะว่ามันหายไปไหนซึ่งจริงๆแล้วก็คือเงินเราทั้งหมดแหละแต่มันยังไม่เข้ากระเป๋าเรามันยังไม่เข้ากระเป๋าเราเพราะว่ามันแวกออกไปข้างนอกก่อนพวกเราเลยไม่รู้สึกเสียใจครูจะบอกครูหายเงิน100ไอโลครูหายเงิน50ไอโลครูหายเงิน200ไอโลครูยังรู้สึกเสียดายเลยแล้วนี่นับภาษาอะไรลองเอา6คูณกับ90ดูสิว่าครูโรสเนี่ยเงินหายไปเท่าไหร่แล้วดังนั้นพี่น้องที่รักคะทุกคน29คน30คนลองเอาค่านวดคุณ1ชั่วโมงคูณกับจำนวนลูกค้าที่คุณมาหาคุณเนี่ยคูณซิได้ถั่วเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วก็คูณเป็นวันนึงได้เท่าไหร่แล้วอีกคนที่เหลือที่ปิดไม่ได้ล่ะเท่าไหร่ไม่ต้องบอกครูก็ได้เขียนแล้วดูตัวเองว่าไอ้คนที่เขาไม่มาที่หลุดไปอย่างเช่นที่หลุดไปประเภทฉันไม่มีเงินฉันไม่ได้เอาเงินมาถ้าลูกค้าบอกคุณว่าเขาไม่มีเงินเนี่ยเราจะเชื่อเขาไหมไม่มีใครไม่มีเงินหรอกค่ะเงินมีอยู่มากมายแต่ถ้าเมื่อใดอย่างเช่นเราเนี่ยอย่างเราอะเราถ่ายเป็นเลือดตื่นขึ้นมาตอนเช้าไปเข้าห้องน้ำแล้วถ่ายเป็นเลือดอย่างเงี้ยยังไงเราก็ต้องไปหาหมอการมีรายได้ที่ดีการมีเงินที่ดีจากการขยันทำมาหากินจากการนำพลังงานคือความรู้มาใช้เนี่ยมันทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนประเทศญี่ปุ่นน่ะเขาผลิตลิปสติกเนี่ยจะต้องเป็นรู้ไหมคะทำไมครูชอบใช้ลิปสติกตอนนี้ปกติตอนครูทำงานมันซีดไปแล้วล่ะทานข้าวมันก็หายไปแล้วล่ะแต่ว่าทำไมล่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดถึงผู้หญิงค่ะเขาคิดถึงผู้หญิงว่าทำยังไงนะปากผู้หญิงนี่นะจะดูสวยงามมากเลยถ้าอุณหภูมิของปากอยู่ที่38องศาดูสิคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยเขาคิดถึงผลลัพธ์สิ่งที่จะเป็นเขาเรียกว่า innovation คือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจให้ลูกค้าขอบคุณมากค่ะน้องมาดามจันแล้วก็ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจพี่น้องช่วยแชร์ไปเลยนะว่าความรู้ดีๆอย่างเนี้ยครูโรสแบ่งปันฟรีๆค่ะแล้วยังครูโรสจะมาบอกว่าเวลาเราทำอะไรให้กับลูกค้าเราเนี่ยคุณคิดถึงผลลัพธ์ที่ลูกค้าคุณจะได้รับไหมถ้าคุณเป็นคนที่คิดถึงผลลัพธ์ที่ลูกค้าคุณเห็นคุณค่านะอย่างนี้คุณรวยแน่นอนดังนั้นครูยกตัวอย่างเรื่องลิปสติกนะคะเรื่องลิปสติกเพราะว่าลิปสติกถ้าเราทาลิปสติกที่อุณหภูมิประมาณ38องศาเนี่ยจะทำให้ประเทศของประเทศญี่ปุ่นนะเห็นไหมญี่ปุ่นเขาผลิตของดีๆให้กับลูกค้าของเขาคนญี่ปุ่นทั้งนั้นดังนั้นประเทศอื่นๆเขาจะไปก้าวหน้าแล้วนะแต่ประเทศไทยเราล่ะแล้วประเทศไทยเรามีชื่อเสียงเรื่องการนวด
ดังนั้นพี่น้องที่รักคะเรื่องที่ครูจะมาให้ความสำคัญ 1. ถ้าเรามีรายได้ที่ดีเราก็สามารถจุนเจือครอบครัวได้ 2. เราจะได้ไม่บาดเจ็บคุณคะคุณคิดดูสิเพื่อนๆ เรานวดชั่วโมงละ45ออยล์เขาต้องนวดลูกค้า2คนเนี่ย2ชั่วโมงเขาถึงจะได้90ออยล์อยากเป็นคนแบบไหนตั้งใจฟังนะอยากเป็นคนแบบไหนดังนั้นแป๊บหนึ่งนะครูกำลังจะให้ดูว่าครูสอนอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวครูปรับให้ดูนะคะโอเคนะคะทั้ง30ท่านทั้ง34 35ท่านครูจะเนี่ยตอนนี้4โมง3โมง4โมงครึ่งนะคะเนี่ยบรรยากาศข้างนอกมืดแล้วค่ะที่นี่ฮัมบวร์กนะคะนะต่อไปนี้ครูจะให้ดูนะคะว่าเนี่ยทุกคนดูนะวันที่13 14 15แจนนัวนะคะปีนี้แหละหมอนวดเงินล้านในปี2020ใครฟังคลิปนี้ตั้งใจฟังให้ดีครูสอน2เรื่องนะครูสอน2เรื่องเพราะว่าเนื้อหานี้สำคัญมากที่เราเร่งด่วนทุกคนหมอนวดไทยเร่งด่วนที่จะต้องทราบนั่นคือทักษะการปิดการขายและทักษะการสร้างตัวตนสำคัญมากๆค่ะทักษะการปิดการขายและทักษะการสร้างตัวตนพี่น้องที่รักคะตอนนี้เรามาพูดถึงทักษะการปิดการขายทำไมอ่ะทำไมมันถึงมีความสำคัญเพราะว่าพวกเราเนี่ยหลงลืมพวกเราเนี่ยเงินที่หายไปเรามาช่วยกันตามหาเงินที่หายไปว่าจริงๆแล้วอ่ะเรานี่นะมีเงินที่จากที่ลูกค้าจะมาหาเราเนี่ยเราลืมดูไปต่างหากลืมดูต่างหากแล้วคะว่าลูกค้าเราเนี่ยที่มาเนี่ยทำไมเขาไม่อยู่กับเราอย่างเช่นลูกค้าบางคนบอกว่าฉันไม่มีเงินมาคุณจะตอบยังไงแล้วลูกค้ามาด้วยการที่บอกว่าค่านวดเธอแพงพี่น้องตอบได้ไหมพี่น้องตอบได้ไหมการตอบเนี่ยมันเป็นกลไกในการตอบนะเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าสินค้าการนวดของเธอแพงร้านนู้นไม่แพงร้านนี้แพงคุณมีวิธีการตอบลูกค้าคุณยังไงและลูกค้านี่นะลูกค้าคุณทราบแล้วยังว่าลูกค้าคุณมีกี่ประเภทนี่ค่ะสิ่งที่ครูจะสอนเนื้อหาที่ครูจะสอนว่าลูกค้าคุณมีกี่ประเภทและประเภทอะไรบ้างที่เราอ่ะจะต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษแล้วลูกค้ามีกี่ประเภทแล้วเราจะต้องดูยังไงว่าลูกค้าประเภทไหนที่เราจะต้องให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษและทำยังไงเราถึงจะเก็บเอาเงินของเราอ่ะที่หายไปหมายถึงว่าลูกค้าที่หลุดไปเนี่ยทำยังไงเขาถึงจะมาที่เรานี่เรื่องของการปิดการขายแล้วพี่น้องลองคิดดูสิคะว่าเราอะหลุดลูกค้าไปเท่าไหร่เราไม่เคยเช็คครูก็เหมือนกันแต่พอครูได้ไปเรียนนะครูเรียนของคนในประเทศยุโรปเนี่ยหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยนะหมดไป 3,000 ไวโลแล้วครูกลับไปเรียนที่เมืองไทยกลับไปเรียนอีกด้วยซ้ำกับโค้ชแบงค์อีกด้วยซ้ำเนี่ยจึงทำให้ครูนำมาประยุกต์ใช้เพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วอะการปิดการขายเนี่ยจำเป็นกับคนทุกอาชีพจำเป็นและสำคัญมากกับคนทุกอาชีพเพียงแต่เราเนี่ยไม่รู้จักการนำไปใช้เท่านั้นเองและมันเป็นเรื่องของทักษะค่ะคุณจะตอบลูกค้าคุณยังไงให้ลูกค้าคุณแบบว่าดูแล้วมันเป็นธรรมชาติดูแล้วมันเป็นธรรมชาติดูแล้วมันน่าเชื่อถืออย่างเช่นวันนี้ครูยกตัวอย่างถ้าหากว่าครูไม่ได้เรียนเรื่องทักษะการปิดการขายนะครูปิดการขายไม่ได้แน่เลยวันนี้ลูกค้าครู4รายแต่ครูปิดการขายได้เป็นพันกว่าออยอ่ะเพราะอะไรลูกค้าคนที่หนึ่งก็ได้ไปแล้วนะกุดชาย4ใบนะขายหน่อๆเลย89ไอโลคูณ4เป็นเท่าไหร่นั่นค่ะได้หน่อๆแล้วมีลูกค้าท่านหนึ่งวันนี้ที่เธอมานวดเธอเนี่ยมีบ้านอยู่ในโรงแรมลูกค้าเศรษฐีแล้วคุณจะรู้จักคำว่ารู้จักความพอดีไหมบางคนถ้าคุณเจอลูกค้าเศรษฐีคุณก็อยากได้รายได้เยอะๆครูถามว่าวันนี้คุณมีเวลาให้ดิฉันนวดให้คุณเท่าไหร่กี่ชั่วโมงดีคะเขาบอกครูว่าไงรู้ไหมแล้วแต่เธอว่างเนี่ยเขาบอกครูว่าแล้วแต่เธอว่างแล้วลองคิดดูนะถ้าเป็นคุณเรามาทำกิจกรรมนี้ด้วยกันถ้าเป็นคุณคุณจะตอบว่าอย่างไรแล้วแต่เธอว่างแล้วทีนี้ถ้าครูก็เลยบอกว่าครูไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดเหมือนครูไหมนะแต่ครูตอบอย่างเงี้ยลูกค้าสะใจแล้วลูกค้าตอบรับลูกค้ามาทุกอาทิตย์
พี่น้องรู้ไหมคะครูตอบยังไงปกติแล้วการนวดครูต้องชี้ให้เขาเห็นมาดูที่รูปภาพเรื่องของอนาโตมีรูปภาพที่ครูแปะไว้ที่ข้างฝารูปภาพช่วยครูอีกแล้วพอรูปภาพเสร็จครูก็บอกว่าปกติลูกค้าครูที่เป็นคุณหมอฟันนะครูจะเริ่มต้นจากนวดไปกะ1นวดไป1ชั่วโมงแล้วก็ครั้งต่อไปก็นวด90นาทีครั้งต่อไปก็นวด2ชั่วโมงครั้งต่อไปก็นวด3ชั่วโมงปกติในใจก็อยากบอกว่า3ชั่วโมงเลยค่ะแต่เราไม่ต้องทำอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่อยู่ในวงของความเป็นจริงพี่น้องรู้ไหมคะมาเราไม่อยู่ในวงของความเป็นจริงเราจะได้เงินทันทีวันนี้หลายร้อยออยโลแต่ครูไม่ทำค่ะครูไม่ทำค่ะครูบอกลูกค้าโดยครูเอาความจริงใจบอกลูกค้าว่าขอโทษนะคะทั้งตัวคุณเนี่ยน้ำหนักก็มากดิฉันกดจุดตรวจสอบไปแล้วกดจุดแต่ละจุดคุณร้องโอ๊ยโอ๊ยตลอดเลยอ่ะดิฉันจะนวดทันทีทันใดรวดเร็วนี่คงเป็นไปไม่ได้คงต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ90นาทีแล้วเราดูเวลากันต่อนะว่าถ้าคุณไม่เจ็บแล้วคุณทนไหวเราก็ต่อ2ชั่วโมงชั่วโมงละ90ไอโล2ชั่วโมงเป็น180ไอโล2ชั่วโมง180ไอโลน่ารับประทานไหมคะ น่าเอาไหมคะถ้าเราอ่ะเป็นคนงกนะเราจะบอกว่ามาเลยนวดเลย3ชั่วโมงอย่างเงี้ยเรากล้าบอกลูกค้าเป็นลำดับขั้นตอนแบบนี้ไหมแล้วอะไรรู้ไหมคะเขาเห็นเนี่ยเราต้องมีการมันไม่ได้ยากเลยนะเพียงแต่ว่าคุณไม่รู้ทักษะคุณไม่มีประสบการณ์เชื่อมั่นสิครูเชื่อมั่นว่าพวกเราทำได้ดังนั้นถ้าพวกเราได้เรียนเรื่องของทักษะการปิดการขายปกติพวกคุณสามารถไปเรียนได้ที่เมืองไทยแต่ถ้าคุณไปเรียนไม่ได้ครูโรสเนี่ยเป็นหมอนวดไทยแล้วครูโรสใช้แบบใช้เรื่องนี้มา6เดือนเนี่ยครูมีรายได้เป็นล้านแล้วถ้าพวกเราได้เรียนตอนนี้เลยล่ะและครูจะบอกนะครูรับแค่ร้อยท่านไม่ได้รับเยอะนะเพราะว่าราคาเนี้ยพิเศษสุดๆแล้วดังนั้นคลิปวันที่วันเสาร์ไหมคะน่าจะเป็นไม่ใช่น่าจะเป็นวันเสาร์สิคลิปวันเสาร์เสื้อสีดำนะคะที่ครูพูดที่บ้านไปแชร์คลิปนั้นออกไปว่าคลิปนั้นไอเดียบันเจิดเพราะว่าไปเจอโรงแรมแล้วก็กลับมาที่บ้านใช่ๆครูจำได้เพราะเสื้อสีดำวันนั้นครูใส่ไปที่โรงแรมดังนั้นครูจะบอกพวกเราว่าพวกเราคอร์สนี้ดีกับใครดีกับหมอนวดไทยทุกคนโดยเฉพาะเจ้าของร้านเพราะครูต้องการให้เจ้าของร้านเก่งกว่าใครๆเจ้าของร้านใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของร้านนึกเลยว่าคุณน่ะเป็นเจ้าของร้านเรื่องที่สองเก่งกับเหมาะกับใครคนที่เป็นพนักงานก็เรียนได้ค่ะเพราะวันหนึ่งคุณก็ต้องเป็นเจ้าของร้านและอันที่สามนะเทคนิคเนี้ยการปิดการขายรู้ไหมคะเทคนิคอื่นๆเทคนิคอื่นๆคุณต้องไปเรียนอีกเยอะแยะมากมายแล้วอ่ะเทคนิคตัวนี้แหละมันทำให้คุณได้เงินเพิ่มแล้วคุณน่ะไม่ลำบากไปเยอะเลยเพราะอะไรรู้ไหมคุณจะต้องรู้จักปรับตัวเองแล้วก็ปรับรายได้รายรับว่าทำยังไงเราถึงจะมีรายได้เพิ่มเนี่ยค่ะสิ่งที่ครูอยากบอกทุกคนไม่เห็นถามครูเลยอ่ะได้ยินเสียงชัดไหมอ่ะครูพูดเร็วไปหรือเปล่าคะครูมาแบบว่าพลังงานมันเยอะนะคะ พลังงานมันเยอะนะคะพูดถึงลิปสติกแล้วก็สวัสดีค่ะซามูไร ครูสมรวยสมรวยนะครูจะบอกว่าพลังงานมันเยอะค่ะแล้วทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้สำคัญมากเทคนิคของการสร้างตัวตน personal brandไม่จำเป็นว่าจะต้องรอให้คุณไปเรียนแบบเก่งเลิศเลยคุณสามารถเริ่มต้นตอนนี้ได้เพราะอะไรไม่ทราบไหมคะเพราะอะไรทราบไหมคะพี่น้องดูนะพี่น้องดูนะแชร์ได้เลยค่ะเพิ่งกลับจากที่ทำงานโอเคค่ะครูโรสมีเวลาอีกแป๊บหนึ่งค่ะนะโอเคพี่น้องดูตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะข้อที่2ทักษะการสร้างตัวตนทักษะการสร้างตัวตนเนี่ยช่วยอะไรคุณได้บ้างช่วยหมอนวดไทยให้สบายขึ้นเยอะเลยค่ะเขาเรียกว่าการเปิดร้านนวดสปาโดยที่ไม่ต้องมีคู่แข่งและไม่ต้องไปยึดติดกับคู่แข่งเลยเพราะว่าถ้าเรารู้จักการสร้างตัวตนเหมาะกับเจ้าของร้านที่ทำงานมากกว่า5ปีหรือเหมาะกับเจ้าของร้านที่เพิ่งเริ่มเป็นเจ้าของร้านก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมมันอยู่ที่ attitude มันอยู่ที่การฝึกมันอยู่ที่การวิ่งค่ะพี่น้องรู้ไหมคะมีคนส่วนใหญ่พี่น้องดูคำนี้นะข้อที่
4นะครูบอกก่อนว่าใครอยากอยู่ข้อที่4เพราะอันนี้เป็นเรื่องของการทักษะการสร้างตัวตนสร้างตัวตนสร้างแบบไหน1ออกทีวีช่องต่างๆช่อง3ช่อง7จ่ายเงินไปเท่าไหร่เป็นล้านก็ไม่ก็ดังแค่ชั่วคืนแต่ครูจะบอกว่าหรือไม่ก็ไปทำอย่างอื่นที่จ้างเขาทำให้ต้องเสียค่าจ้างเป็นแสนเป็นล้านก็ดังไปประมาณชั่วคืนคนรู้จักแต่ถามว่าการดังที่ยั่งยืนและยืนนานและได้รายได้ที่ดีคือทักษะการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อยู่ใน Google อยู่ใน YouTube อยู่ในTwitter อยู่ใน Instagram คุณชอบแบบไหนขนาดนางงามเนี่ยนางงามของเรานี่นะเธอก็ยังมี Instagram คนตามเธอเยอะแยะมากมายดังนั้นพี่น้องดูเมืองไทยชัดค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วอันนี้นะคะข้อ4นะที่ครูบอกว่าเวลาที่เราสร้างตัวตนเสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมีคู่แข่งนะแล้วทีนี้เรื่องของเวลาเราสร้างตัวตนเสร็จเราได้รายได้จากที่ไหนบ้างอันที่1ที่ครูรสจะเล่าให้ฟังเนี่ยครูโรสจะบอกว่าอย่างครูโรสเองนะครูโรสทำงานด้านสปามากกว่า13ปีครูโรสจบการนวดไทยหลายๆสถาบันรวมแล้วมากกว่า800ชั่วโมงครูโรสเป็นครูสอนเรื่องของการนวดไทยเรื่องของการสอนออนไลน์และออฟไลน์ครูมีรายได้ถึงล้านเมื่อประมาณช่วงเร็วๆนี้ค่ะปลายปี3เดือนที่แล้วเนี่ยค่ะก็เพราะว่าครูสร้างตัวตนค่ะแล้วครูก็โดยการใช้ Facebook นะคะและ YouTube แล้วก็ Twitter นะคะคนก็รู้จักครูมีนักเรียนครูทั้งในและนอกประเทศและเป็นคนเยอรมันด้วยครูอยู่ในตรงจุดนี้ค่ะนะมาสเตอร์แล้วอันที่2influencer คือการสร้างแบรนด์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมเนี่ยค่ะ influencer คือการสร้างแบรนด์โดยที่ทุกๆคนสามารถทำได้ออกมาสร้างแบรนด์บอกว่าร้านนวดสปาเราเป็นยังไง influencer มีความชำนาญให้คุณค่าเกี่ยวกับงานด้านนั้นยังไงก็มีรายได้ได้ทั้งใน YouTube และใน Facebook ก็ทำได้นะคะเรื่องของการทำวิดีโอนะให้วิดีโอเนี่ยคนดูเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะได้และอันที่3เนี่ยเห็นไหมคะ reporter ทักษะของการรวบรวมข้อมูลรวบรวมวิดีโอแล้วเขาได้รายได้ตรงไหนเขาได้รายได้ในการที่เขารวบรวมวิดีโอหลายๆวิดีโอแล้วก็มาสร้างรายได้ค่ะแล้วก็อันที่4เนี่ยเป็น copyright นี่เหมาะสำหรับนะครูจะบอกว่าคอนเทนต์ครูดีๆเนี่ยแฟนครูช่วยค่ะแฟนครูช่วยค่ะคอนเทนต์ที่เป็นภาษาเยอรมันดีๆแฟนครูช่วยค่ะแฟนครูเนี่ยเป็นก๊อปปี้ไรท์ที่มือโปรค่ะเพราะว่าเธอทำโคชชิ่งแต่ละวันเนี่ยก็ไหลเงินอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้เราก็สามารถทำได้พี่น้องที่รักคะเรื่องของคอฟแมนนี่หมายถึงเขาไม่อยากออกมาอยู่หน้ากล้องแต่เขาสามารถสร้างทักษะต่างๆเช่นรับจ้างเขียนก็ได้รายได้ที่ดีโขอยู่นะคะดังนั้นพี่น้องเลือกเอาคุณจะไม่มาเรียนก็ได้แต่คุณจะพัฒนาโดยที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะไปทางไหนคุณไม่รู้ว่าคุณจะชอบยังไงแต่เรื่องนี้ถึงแม้คุณจะอยู่ทั่วโลกประเทศไทยอยู่ประเทศอื่นๆอยู่ทวีปอื่นๆอาเซียนสแกนดิเนเวียหรือที่ไหนการเรียนแบบนี้เนี่ยการเรียนออนไลน์มันมีข้อดีและมีข้อเสียค่ะข้อเสียคือมันอยู่ในออนไลน์อยู่แล้วอ่ะจะไปเรียนยามไหนก็ได้บางท่านก็เขาเรียกว่าขาดวินัยไม่ไปฟังแต่การที่ครูเรียนออนไลน์เนี่ยครูรู้ว่าถ้าครูเรียนออนไลน์มันทำให้ชีวิตครูเปลี่ยนนะครูเรียนครั้งหนึ่งนะเป็น10รอบครูเรียนจนแทบจะพูดได้ทุกคำนี่คือครูโรสค่ะพี่น้องสงสัยไหมว่าทำไมครูพูดโดยที่ไม่ดูโฉนดเลยอ่ะเพราะว่าครูชอบดังนั้นครูชอบแบบนี้ครูชอบทำไลฟ์สดที่ให้พวกเราเห็นเรียวๆทุกคนเห็นไหมคะว่าไลฟ์ของครูโรสเนี่ยไม่ได้เป็นแบบสวยงามมีอลังการอะไรเลยแต่ครูโรสเน้นความจริงใจเน้นให้ทุกคนเห็นว่าการออกมาสร้างคุณค่าพี่น้องเชื่อไหมพี่น้องอยากเป็นห้างแบบไหนพี่น้องดูสิคะอย่างเช่นเอลเบิร์ตไอเคาเซนทุมน่ะเขาจะมีนะโปรชัวร์แจกร้านนั้นลดร้านนี้ลดคุณอยากเป็นแบบโปรชัวร์ที่เขาอ่ะหยิบทิ้งหรือคุณอยากเป็นโปรชัวร์คุณอยากเป็นแบบว่าหนังสือที่อยู่ในห้างนั้นแล้วหนังสือนั้นน่ะให้ความรู้แยกแยะซึ่งทำให้เราเห็นว่าอ่านหนังสือแล้วเรานำไปปรับใช้เรื่องของจันทร์ลงจิตวิญญาณเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณชอบแบบไหนคุณชอบโปรชัวร์ที่เป็นแบบโฆษณาขายนั่นขายนี่หรอคะนี่แหละค่ะเรียนแบบครูโรสสิ
ถ้าอยากให้ผู้คนรักคุณอยากให้ผู้คนไปดู Facebook เพจคุณคุณจะต้องออกมาให้ผู้คนเป็นผู้ให้ค่ะนะนี่วิธีการเรียนแบบเหมือนวันนี้ครูจะมาโฆษณาร้านของครูคือครูขายคอร์สออนไลน์เนี่ยซึ่งเป็นคอร์สวันที่13 14 15แต่ก่อนที่ครูจะขายคอร์สออนไลน์ของครูเนี่ยครูมาให้ความรู้พวกเราเรื่องของการนวดผู้หญิงสปอร์ตก่อน6ชั่วโมงที่เขาไปออกกำลังกายหลังออกกำลังกายภายใน6ชั่วโมงเราจะต้องนวดอย่างไรดังนั้นวันนี้ทั้ง36ท่าน40ท่านกลับไปดูซ้ำนะคะคุณก็จะได้ความรู้เพิ่มว่าว่าในสปาจะต้องมีทั้งโคลแพ็กกุ้งและวามแพ็กกุ้งเข้าใจไหมคะจะต้องมีทั้งโคลและจะต้องมีทั้งวามเพราะว่าอย่างเช่นคนที่เขาเพิ่งออกกำลังกายมาใหม่ๆการสร้างรายได้และการนวดอะไรที่ทำให้เรารายได้ที่ดีอย่างเช่นการนวดเฟิร์มมิ่งนะสลิมเฟิร์มมิ่งอย่างเงี้ยแล้วการนวดสปอร์ตบูแมนอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมคะรายได้ดีแน่นอนอยากนวดแบบไหนชั่วโมงละ45ออยล์เหมือนเดิมหรอแล้วคิดดูนะว่าเรานวดชั่วโมงละ45ออยล์มากี่ปีแล้วล่ะแล้วบางทีนี่นะการที่เราจะเพิ่มแค่5ออยล์เนี่ยลูกค้าจะหายไปเนี่ยเพราะเราเนี่ยสร้างความเคยชินให้กับลูกค้าไม่ได้โทษที่ลูกค้านะโทษที่คุณนั่นแหละคุณเองนะไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถต่างหากในการบิ้วอัพให้ลูกค้าคุณเนี่ยอยากมานวดอันนี้นะครูบอกแล้วนะว่าทำไมจะต้องเรียนเรื่องทักษะการปิดการขายทำไมถึงจะต้องเรียนเรื่องทักษะการสร้างตัวตน personal brand เพราะว่าถ้าเรามีแบรนด์ที่มีคุณภาพอย่างเช่นครูโรสมีสโลแกนแบรนด์ของครูว่า quality is my secretQuality is my secret นี่คือครูใส่ใจลูกค้าครูทุกกระเบียดนิ้วครูใส่ใจนักเรียนครูทุกกระเบียดนิ้วเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วกว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเราผ่านมาตั้งเยอะการที่คุณอยากเรียนและอยากมีรายได้ที่ดีคุณต้องไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่เขามีรายได้ที่ดีคุณเป็นการเรียนรัดเข้าใจบ่ นี่เป็นการเรียนรัดดังนั้นที่ครูหันหลังบ่อยๆครูดูเวลาค่ะครูจะมีลูกค้าดังนั้นพี่น้องทั้ง45ท่านตอนนี้นะขอความกรุณาค่ะนี่คือมาแบ่งปันฟรีๆแชร์ไปบอกพี่น้องหมอนวดไทยเราด้วยจะได้รวยเร็วๆแล้วใครที่ตั้งใจเรียนแล้วโอนเงินมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยครูขอบคุณมากเลยเพราะว่าคุณคือผู้ที่โชคดีมากครูโรสชอบคนที่ตัดสินใจโดยการไว้เนื้อเชื่อใจเร็วที่สุดเพราะว่าหลังจากนั้นมันจะสูงขึ้นปานตึกและคอนโดเมืองฮัมบวร์กประเทศเยอรมนีสวัสดีค่ะคุณธัญรัตน์นะดังนั้นครูบอกได้เลยว่าใครจะเรียนก็เรียนใครไม่เรียนก็ไม่เป็นไรร้านใครก็ร้านคนนั้นแต่ว่าที่ครูสอนเนี่ยคือครูนำไปใช้แล้วมันประสบความสำเร็จและวิธีการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเอาความโง่เขลาเบาปัญญาทิ้งไปหรือเปล่าแล้วเรากลับมาฟื้นตัวดูสิว่าว่ะลูกค้ามา10คนโทรศัพท์มาด้วยมาหาเราที่ร้านด้วยทำไมเราเก็บไม่หมดล่ะถามตัวเองแล้วยังมัวแต่ไปโทษสิ่งแวดล้อมโอ้ยช่วงนี้เปิดเทอมช่วงนี้เปิดเทอมช่วงนี้ปิดเทอมเขาไปฮอลิเดย์หมดแบบนี้ไม่ดีค่ะเขาเรียกว่าเป็นความคิดแบบคิดบวกแต่ยังไม่พัฒนาค่ะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคนเขาคิดบวกจริงๆเขาจะบอกว่าถ้าลูกคิดบวกแบบหมอนวดที่มีหัวใจดุดดั่งนกพญาอินทรีนะจะคิดแบบนี้เขาจะมีmindsetว่าลูกค้าทุกคนที่ผ่านหน้าบ้านฉันลูกค้าที่คนที่โทรศัพท์มาหาฉันใครก็ตามที่ติดต่อมาหาฉันจะต้องจบอยู่ที่ร้านดิฉันแน่นอนนะจบอยู่ที่ร้านดิฉันแน่นอนใครทำเหมือนครูรวยจริงๆค่ะและอันที่สองแล้วถ้าเผื่อว่าลูกค้าที่ฉันนวดทุกลายแต่ละลายเนี่ยจะต้องกลับไปบอกพี่น้องเขาได้ด้วยพี่น้องในบ้าน5คนและญาติพี่น้องเขาอีกแล้วทำยังไงล่ะมันอยู่ที่เราว่ะแล้วทีนี้ถ้าเผื่อเราไปเจอคนอื่นซึ่งเขาไม่เคยได้นวดเลยล่ะ
เราจะไปบิ้วยังไงให้เขาอยากนวดเหมือนเราที่เหมือนครูออกไปกินอาหารกลางวันเนาะกับกลุ่มคนต่างชาติเนาะกินซุปกับคนต่างชาติครูก็นั่งกินไปนะแล้วคุณก็เอาครูก็วิธีเฉลาของครูอีกอย่างนึงครูก็เอานามบัตรครูมานะเอานามบัตรครูแล้วมานั่งมองนามบัตรครูแล้วมานั่งมองเนี่ยมานั่งมองนะคะดังนั้นพอมานั่งมองเสร็จนะแล้วครูก็ดูนะพอครูนั่งมองเสร็จครูก็เปิดเฟซบุ๊กครูนะดูหน้าตัวเองรู้ไหมคะคนที่อยู่ข้างหลังๆเนี่ยคนที่กินข้างหลังๆเนี่ยเทคนิคเนี่ยไปใช้นะเขาก็ไปเซิร์ชดูโลเซออร์แกนิกสปาหนังผู้หญิงคนนี้ที่มันมัดผมอย่างเงี้ยมันไม่มีคนเยอรมันมัดผมอย่างนี้หรอกเนาะคนไทยนี่แหละไปนั่งกินซุปนะอากาศมันหนาวนะคะดังนั้นครูจะบอกว่าเนี่ยค่ะเขาก็เปิดไปดูหนึ่งละเขาสนใจเสร็จแล้วเขาก็โทรมาแล้วก็ทำบุ๊กิ้งนี่ค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เอานามบัตรตัวเองมาดูการตลาดนามบัตรตัวเองมาดูแล้วเปิดดูเฟซบุ๊กตัวเองเฟซบุ๊กที่ครูพูดเมื่อเช้านะคะเ นี่ยค่ะปิดการขายง่ายๆแล้วพวกคุณล่ะเคยคิดออกแล้วยังว่าว่าครูโรสพูดอย่างนี้แล้วจะปิดการขายยังไงมันง่ายมากเลยนะขอให้มันฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณแล้วขอให้คุณพูดอย่างเดียวว่าเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยอย่างเช่นทำไมคนอื่นถึงมานวดที่เราคิดไปไกลๆสิว่างานเราเนี่ยไม่ได้แค่นวดเพื่อบำบัดครูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังไม่ใช่นวดเพื่อบำบัดแล้วใครนะที่สนใจรีบลงสมัครเลยนะเพราะว่าถ้าคุณมาช้าครูตัดเลยนะถึงวันที่10ตัดเลยนะเพราะว่าไม่จำเป็นหรอกค่ะมาน้อยมาเยอะก็ไม่ได้ทำให้กิจการของครูอะไปได้มากแค่ไหนเพราะครูมีรายได้ประจำนวดทุกวันก็มีรายได้ดีแล้วคอร์สออนไลน์ครูก็มีอีกคอร์สนึงเหมือนกันก็รายได้ดีแล้วครูก็มีคอร์สในการสอนอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะครูถึงจะบอกว่าแล้วยังมีเงินกินขนมจาก YouTube อีกเนี่ยพี่น้องที่รักเรื่องการทักษะการสร้างตัวตนนี่มันสำคัญมากเลยนะมาแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่เลยนะพี่น้องดูนะดูนะโอเคนะเนี่ยค่ะลองเข้ามาก่อนลองเข้ามาดูว่าครูรสสอนยังไงครูจะบอกนะว่าเนี่ยค่ะครูจะบอกนะคะว่าวันที่13 14 15ครูสอนกลางวันค่ะครูสอนกลางวันเพราะว่าที่นี่แดดไม่ค่อยมีแล้วมันมืดเร็วครูสอนที่สปาครูนะคะ3วันเนี่ย13 14 15 3วันนี้นะคะเป็นคอร์สออนไลน์เรื่องของหมอนวดเงินล้านในปีพ.ศ.2020แล้วทำยังไงจะได้เงินล้านทำยังไงจะได้เงินล้าน1ล่ะครูบอกได้เลยถ้าไปมัวไปนวดอย่างเดียวครูจะบอกเลยนะเอาทุนที่มีอยู่นวดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนแต่ว่าเอาเรื่องแรกทำยังไงให้เขาอยู่กับเราอย่างลูกค้ามา10รายเนี่ยอยู่กับเราเมื่อก่อน 3-4 รายตอนนี้ปิดให้ได้เลย10รายต้องอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเผื่อว่าลูกค้าเขานวดเสร็จแล้วกลับไปบ้านเขาต้องพูดแทนเราได้เป็น10เป็น20อย่างเงี้ยหรือไม่ก็ทำรีวิวให้คนทั่วโลกเห็นอย่างเงี้ยแล้วข้อ2นะคะสำคัญมากครูสอน2เรื่องค่ะทักษะการสร้างตัวตนอันเนี้ยดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหมมันจะทำให้ร้านของคุณเนี่ยแตกต่างจากร้านคนอื่นเขาแตกต่างยังไงเป็นนวดแบบไหนมีลักษณะโดดเด่นแบบไหนเรื่องนี้สำคัญค่ะเพราะว่าการสร้างตัวตนเนี่ยทำให้เราไม่ต้องไปมีคู่แข่งกับคนอื่นแล้วผลของการสร้างตัวตนเนี่ยจะทำให้เรามีเงินกินขนมตามระดับนี้ค่ะอันนี้ระดับ1 1 2 3 4ตอนนี้อย่างที่ครูรสเป็นอยู่เนี่ยครูรสอยู่ตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าครูมาสอนทั้งออนไลน์ออฟไลน์ครูได้รายได้จากตรงเนี้ยจะไม่ได้เป็นล้านได้ยังไงพี่น้องที่รักคะครูฝากถึงคนที่เป็นครูสอนอยู่แล้วอ่ะคนที่เป็นหมายถึงว่าประกอบอาชีพการนวดมีมากกว่า800ชั่วโมงแล้วก็เป็นคนที่เปิดร้านมากกว่า10ปีคุณจะบอกคุณนะคะว่าปีนี้คุณต้องรวยแล้วล่ะเพราะอะไรรู้ไหมคุณออกมาสร้างตัวตนสิคะสร้างตัวตนสอนทั้งออนไลน์และออฟไลน์เหมือนดิฉันค่ะแล้วสอนทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพราะว่าเราจะต้องมีเทคนิคในแนวทางที่ชาญฉลาดที่รู้จักในการบอกว่าคอร์สแต่ละคอร์สทำอย่างไรอย่ามัวอายไปเลยค่ะการที่คุณน่ะจะปรึกษาดิฉันหรือจะปรึกษาคนอื่นที่เก่งกว่าดิฉันก็ได้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่ต้องคิดว่ามาเรียนกับครูโรสแล้วทำให้ครูโรสรวยคนเดียวไม่ใช่ค่ะการที่มาเรียนกับครูโรสเนี่ยคุณต้องคิดว่าผลการเรียนของคุณจากครูโรสเนี่ยทำให้คุณไปสร้างรายได้ให้มากกว่าเดิมเป็นกี่เท่ามากกว่า
ครูจะบอกนะคะครูโรสเนี่ยใจกว้างอยากให้พี่ๆน้องๆหมอนวดไทยอ่ะมีอยู่มีกินอยากให้คนอื่นเนี่ยอย่างเช่นเด็กๆรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมีความรักในอาชีพหมอนวดไทยเชื่อและศรัทธาในอาชีพหมอนวดไทยเขาจะได้แบบว่าอาชีพในฝันเนี่ยมีใครไหมครูยังไม่เห็นหมอนวดคนไหนเลยลูกๆหลานๆคนไหนบอกว่าโตขึ้นฉันจะไปเป็นหมอนวดมาช่วยครูสร้างหน่อยสิคะนะครูมีแล้วค่ะมีเด็กอายุ18ปีนะมีเด็กอายุ18ปีคนเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ครูอ่ะไม่ท้อไม่จำเป็นต้องมีคนทั้งโลกมาชอบดิฉันไม่จำเป็นแต่เด็กอายุ18ปีที่แม่เขาประกอบอาชีพหมอนวดแล้วแม่เขาเนี่ยทำงานตลอดถูกสังคมรอบบ้านว่าเขาว่าเป็นผู้หญิงกลางคืนว่าเขาไปนวดผสมอย่างนั้นผสมอย่างนี้แล้วลูกสาวเขาอายุแค่18ปีลูกสาวเขาซึมเศร้าลูกสาวเขาไม่มีความสุขเพราะแม่ถูกชาวบ้านนินทาครูจะบอกนะคะว่าคนที่อยู่เมืองไทยอะยังมีความคิดและความฝังใจในเรื่องเก่าๆอยู่เยอะมีแต่พวกเราเนี่ยคงจะต้องตีจากหมอนวดไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะต้องช่วยกันช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ตกงานน่ะหรือว่าที่ไม่รู้ว่าอาชีพหมอนวดไทยเนี่ยเรามาช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เหล่านี้บอกว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นหมอนวดไทยเหมือนครูโรสอ่ะมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะเพราะอะไรรู้ไหมคะมีหลายคนมากเลยค่ะที่เป็นหมอนวดไทยที่ดีๆแล้วสร้างตัวตนที่เขามีศีลและธรรมที่เขาเป็นคนช่วยสร้างแรงบันดาลใจโดยที่จากธรรมชาติโดยที่เขาเจริญเติบโตถ้าเราไม่ออกมาบอกผู้คนเนี่ยใครเขาจะรู้เย้คุณน้ำฝนบอกว่าสวัสดีค่ะหนูอยากเรียนนวดค่ะเยี่ยมมากสำเร็จไปหนึ่งแล้วเนาะดังนั้นพี่ๆน้องๆที่รักคะวันนี้คนเข้ามาฟังคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สจริงๆแล้วครูต้องการอธิบายว่าวันที่13 14 15การสอนออนไลน์ออนไลน์สดนะในออนไลน์นะวันที่13 14 15เนี่ยเรื่องหมอนวดไทยเงินล้านในปีพ.ศ.2020นี่นะดังนั้นรีบสมัครค่ะถูกมากถูกมากแต่ว่าก่อนสมัครเนี่ยไปแชร์ก่อนนะออกไปที่สาธารณะเพราะว่าอันนั้นน่ะเป็นคลิปแรงบันดาลใจของครูแล้วทีนี้พอแชร์เสร็จแล้วก็ติดต่อครูอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะแคปมาให้ครูด้วยนะคะดังนั้นพี่น้องที่รักคะเหลือเวลาอีก5นาทีครูจะบอกนะคะว่าการที่ครูโรสพูดวันนี้เพียงเพื่ออธิบายให้คุณเข้าใจเข้าใจไม่พอค่ะอยากให้คุณนำไปปฏิบัติสิ่งที่ดิฉันบอกคุณเป็นการปฏิบัติล้วนๆจากประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ดังนั้นถ้าคุณไม่ลองเข้ามาดูคุณก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าดิฉันสอนยังไงขอให้คุณเนี่ยลงทุนกับตัวคุณเองอ่ะดีที่สุดดังนั้นพี่ๆน้องๆทั้ง50ท่านที่ชมครูอยู่ใครที่อยากเรียนแบบเร็วเร่งรัดเรียนออนไลน์นะคะคอร์สนี้แทบจะให้ฟรีแต่เราให้ฟรีไม่ได้เพราะครูมีลูกและมีสามีมีคนที่ครูต้องเลี้ยงดูอยู่ดังนั้นครูก็ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้แต่คอร์สนี้ครูไม่เคยทำราคาอย่างนี้เลยนะในรอบ10ปีดังนั้นใครไม่เรียนก็ไม่เป็นไรเมื่อถึงวันที่10ครูตัดเลยครูตัดเลยดังนั้นถ้าใครอยากเรียนก็เปรียบเสมือนเราเนี่ยเวลาเราจะไปว่ายน้ำเนี่ยถ้าเราไม่เอาขาเราหยั่งลงไปในน้ำเนี่ยกะดูว่ามันลึกหรือมันตื้นเราจะรู้ไหมว่าน้ำนั้นน่ะมันลึกดังนั้นคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ครูตั้งใจทำด้วยบุญดังนั้นครูฝากพี่น้องที่รักแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะการที่คุณแชร์คลิปนี้ออกไปเป็นสาธารณะคุณก็ได้ในราคาพิเศษค่ะสรุปแล้วมี2คลิปคลิปเมื่อวันเสาร์และคลิปวันนี้เป็นการให้อินฟอร์เมชันเรื่องของหมอนวดไทยเงินล้านในปีพ.ศ.2000ปีนี้เองค่ะปีนี้ค่ะถ้าคุณเชื่อมั่นเลยค่ะถ้าคุณตั้งใจเรียนและทำเหมือนที่ดิฉันบอกนะคุณรวยแน่นอนรายได้คุณเพิ่มขึ้นแน่นอนและยิ่งถ้าคุณเป็นครูสอนอยู่แล้วนะมีความรู้อยู่แล้วนะคุณไปโลดเลย
คุณไปโลดเลยได้เงินเป็นล้านเลยคุณสามารถทำคอร์สสอนออนไลน์ได้คุณไม่เคยเข้ามาดูคอร์สออนไลน์ดิฉันคุณอาจจะไม่รู้สึกยังไงก็ได้คือคุณไม่รู้แต่คุณต้องดูที่ผลลัพธ์ค่ะวันนี้ไม่ทันค่ะครูโรสพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไม่ทันไม่เป็นไรค่ะคุณย้อนกลับไปดูคลิปนี้อีกครั้งแล้วคุณพร้อมเมื่อไรก็ได้รีบโอนค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครูตัดเมื่อวันที่10ตัดคือตัดค่ะเพราะว่าเป็นราคาใหม่ค่ะบอกเลยเป็นราคาใหม่เพราะว่าครูให้โอกาสคุณแล้วนะคะโอกาสครูโรสเนี่ยจะให้คนที่ตั้งใจจริงๆค่ะดังนั้นคนที่เขาปักหมุดไว้ที่เป็นแฟนเพจตัวยงคนที่เขาเปิดให้เห็นอะไรนะ C First เนี่ยเขาจะสามารถเห็นข้อมูลของครูได้ตลอดดังนั้นคลิปนี้ครูขอร้องนะคะอยากเรียนแก้อาการด้วยค่ะถ้าอยากเรียนแก้อาการนะถ้ามาหาครูไม่ได้ก็ต้องไปเรียนคอร์ส The Master Thai Spa Business อันนั้นราคาอยู่ที่400กว่าออยโลค่ะอันนั้นนะคะครูมีคอร์สที่ระดับขนาดนี้สำหรับคนที่เพิ่งมาและคอร์สขนาดนี้สำหรับคนที่รู้ว่าไม่ได้แล้วต้องเรียนละการลงทุนให้กับตัวคุณเองเนี่ยเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเสี่ยงน้อยที่สุดเหมือนครูเนี่ยครูจ่ายเงินค่าการศึกษาเรียนให้กับหลายๆคนไปเรียนคอร์สนั้นไปเรียนคอร์สนี้ไม่เกิดค่ะ ไม่เกิดค่ะลงทุนให้ตัวเองเกิดที่สุดเพราะว่าคนอื่นถึงแม้จะเป็นคนในครอบครัวหรือคนติดเราเองก็ตามนะให้เขาไปเรียนดีๆยังไงมันก็ไม่เกิดค่ะมันอยู่ที่คนดังนั้นเอาเงินที่จะไปส่งให้คนอื่นเรียนเนี่ยส่งให้ตัวเองเรียนไม่ดีกว่าหรือเพราะเรานี่แหละจะรู้ตัวเรามากที่สุดและจะทำให้เราอ่ะมีความเฉลียวฉลาดในการปิดการขายเงินที่มันอยู่ข้างหน้ามันจะเข้ากระเป๋าเราอยู่แล้วเนี่ยเก็บให้หมดค่ะต้องเก็บให้หมดค่ะนะคะดังนั้นพี่น้องที่รักคะผู้ขอฝากกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยหัวใจสวัสดีปีใหม่ด้วยหัวใจคอร์สนี้ตั้งใจสอนด้วยหัวใจค่ะหมอนวดไทยต้องรวยค่ะน่าสนใจค่ะครูหนูพูดคำว่าน่าสนใจเนี่ยหนูบอกเลยค่ะสนใจสมัครค่ะแค่นี้ yes หรือ no จบคนอย่างครูครูชอบแบบนี้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะฟังไว้นะพี่น้องคีย์อันนึงที่ครูจะบอกพวกเรา1. เราจะไม่ไปเสียเวลากับคนที่บอกว่าถามสามีก่อนถามครอบครัวก่อนไม่ต้องไปเสียเวลาค่ะคุณบอกได้เลยว่ามาก็มาหรือไม่มาก็จบเพราะว่าคนรวยเนี่ยสิ่งที่มีค่ากับเขามากที่สุดคือเวลาสิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือเวลาดังนั้นตอนนี้ถามตัวเองว่าเราอ่ะคือผู้เสพหรือเราคือผู้สร้างคิดแค่นี้เราคือผู้เสพหรือเราคือผู้สร้างถ้าคุณดูคลิปครูวิดีโอครู400กว่าคลิปเนี่ยดูแล้วไม่เก็ตก็ไม่ต้องมาค่ะไม่ต้องมาค่ะเออดูแล้วไม่เก็ตจะมาฟังทำไมเสียเวลาบอกว่าโนแค่นั้นเองจบทางใครทางเผือกจำไว้นะคนไหนอยากเรียนกับครูโรสครูเป็นอย่างนี้ค่ะครูนักเลงพอค่ะจริงๆค่ะครูเป็นคนอย่างนี้นะดังนั้นถ้าคุณอยากเรียนครูคะหนูสมัครหนูเรียนทำตามกฎเกณฑ์จบแต่ถ้าคุณไม่อยากเรียนคุณก็ไม่ต้องบอกมาหรอกค่ะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ครูบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณมีลูกค้าแล้วลูกค้าเขาเป็นคนที่ลังเลคุณตอบแทนลูกค้าไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราจะได้คุณพี่คุณน้องเราจะได้ไม่เสียเวลาคนที่ตอบ yes กับ no เนี่ยมันน่ารักกว่าคนที่ตอบว่าก้ำก้ำกึ่งกึ่งนะคะจริงไหมนี่คือเทคนิคอีกอันนึงค่ะที่ครูจะสอนพวกเราว่าวิธีวิเคราะห์ลูกค้าเราจะวิเคราะห์ได้ยังไงว่าลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้านรกหรือลูกค้าเทวดาครูเป็นคนอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่เสียเวลาแล้วกับคนที่ก้ำก้ำกึ่งกึ่งจำไว้นะนี่คือเทคนิควันนี้ก็ได้อีกเทคนิคได้เทคนิคเยอะนะครูมีเทคนิคเยอะค่ะดังนั้นครูจะบอกว่าเหมือนเราบอกว่าหนูน่าสนใจค่ะมันจะเหมือนอย่างเงี้ยกับอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเอามือขึ้นกับเอามือลงเนี่ยครูจะบอกว่ามันทำหรือไม่ทำ
นะยังไงก็ตามครูพูดบอกพวกเราเนี่ยให้เราดูเทคนิคครูว่าที่ครูพูดเนี่ยเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าครูอยากให้พวกเราอ่ะบริหารเวลา1ชั่วโมงในการทำงานเนี่ยเป็นเวลาที่มีคุณค่าดูแลลูกค้าให้เขากลับไปเป็นคุณพ่อให้เขากลับไปเป็นคุณแม่อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจช่วยสร้างเซลล์เอสทีมเขาช่วยบอกเขาว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจมาดูแลสุขภาพคุณมานวดที่ร้านของคุณเนี่ยเป็นการฟื้นฟูให้เขากลับไปด้วย energy ที่เป็นบวกที่สุดอย่างเงี้ยทำได้ไหมการนวดของเราไม่ใช่แค่บำบัดให้เขาหายเจ็บหายปวดเท่านั้นแต่การนวดของเราจะช่วยส่งเสริมให้เขามีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยช่วยทำให้เลือดเส้นเลือดของเขาไหลเวียนได้ flow ไปทุกอวัยวะแบบเนี้ยค่ะมันดีกว่าไหมฟังนะสิ่งที่คุณมองว่ามันได้ประโยชน์ต้องมองว่าลูกค้าของคุณคนที่เขานำมาใช้อะเหมือนที่ใครมาเรียนกับครูครูจะมองว่าคุณมีการพัฒนานำความรู้นั้นไปปรับใช้ได้มากแค่ไหนเพราะว่าราคาก็แค่ที่คุณเขียนนั่นแหละแต่สิ่งที่มันเป็นวาลูเนี่ยที่คุณได้รับเนี่ยนั่นแหละคือราคาที่แท้จริงจำไว้นะถ้าลูกค้าคุณบอกว่าร้านคุณแพงคุณจะต้องรู้วิธีบอกลูกค้าคุณและวิธีบอกลูกค้าคุณมันจะต้องมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แล้วคุณก็จะได้พูดแบบธรรมชาติแบบโปรเฟสชันนอลแบบเนี้ยคุณจะไม่ปิดการขายได้ดีมากได้อย่างไรนะคะดังนั้นพี่น้องที่รักคะครูไม่ได้โกรธใครนะแต่ครูพูดเร่งๆรีบๆเพราะครูรู้ตัวว่าครูพูดเกินชั่วโมงตลอดแต่วันนี้ครูพูดบอกพวกเราด้วยใจที่ครูบอกไปเมื่อกี้เรื่องของเวลาก็อย่าโกรธครูเลยนะครูพูดตรงค่ะรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังแค่นั้นเองนะคะด้วยรักและขอบคุณอย่าลืมแชร์นะไปบอกเพื่อนๆพี่ๆเราด้วยขอบคุณมากค่ะ